สมัครโซเลจากบาหลีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บาหลีนะครับวันนี้ผมจะมาหาอะไรกินนะครับซึ่งจะเป็นร้านแบบเนี่ยเขาก็จะมีของกินหลายอย่างเลยดูสิเดี๋ยวผมจะมาดูว่าจะกินเป็นอะไรดีนะเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันด้านในร้านเขาก็จะคนเยอะนะเดี๋ยวผมขอลองดูเมนูก่อนเขาก็จะมีเป็นแพ็กเกจนะครับsaya mau nasi ayam goreng ya goreng satu ya drink es teh es teh nggak manis เนี่ยผมก็สั่งเป็นตัวข้าวหน้าไก่ทอดนะครับไก่ทอดของอินโดนะครับร้านแบบนี้เนี่ยเราก็จะหาได้ทั่วไปนะครับแต่ร้านนี้เนี่ยคนมากินเยอะนะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมน่าจะพาทุกคนนะครับไปหาอะไรกินแบบหลายๆอย่างนะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้เราจะพาไปกินอะไรได้บ้างแต่ว่าอากาศวันนี้เนี่ยเหมือนฝนจะตกนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะวันนี้ผมอยากจะพาทุกคนไปลองกินอาหารรวมถึงสตรีทฟู้ดนะครับของที่บาหลีด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เดนบาซาด้วยนะครับเพื่อที่จะไปลองอาหารต่างๆครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในตรงเขตเซมินยักนะครับเอ้ยไม่ใช่เลเกียนนะครับเดี๋ยวหลังจากจบวันนี้ผมจะไปหาอะไรกินต่อเดี๋ยวเรามาลองดูจานแรกก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะรสชาติจะเหมือนแบบตามข้างทางหรือเปล่าอันนี้เราลองกินเป็นแบบร้านดีๆไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณ100นะครับแต่ถ้าเป็นร้านแบบบ้านๆโลคอลจริงๆเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ40 บาท50 บาทอะไรประมาณนี้นี่จะเป็นอายำโกเร็งนะครับโกเร็งแปลว่าทอดนะนี่เราก็จะมีไก่มาเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นผักมาให้เยอะมากแล้วจะมีเต้าหู้ทอดนะครับโอ้มีปลามาให้ด้วยนะครับอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเทมเป้นะครับเทมเป้ทอดเทมเป้มันก็คือเป็นเหมือนถั่วครับถั่วเหลืองนะครับมาทอดอันนี้ดีนะครับโปรตีนเยอะแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่มันทอดนั่นเองแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกินอาหารที่บาหลีนะครับเป็นอาหารอินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวเรามาลองไก่ทอดกันเลยนะครับอร่อยมากที่นี่นะครับเขาจะเน้นกินมือนะครับทุกคนก็คือเนี่ยอย่างนี้เลยตัวแฟนบอลเขาเนี่ยเผ็ดมากเลยนะถ้าใครกินเผ็ดได้ไม่เยอะเนี่ยแนะนำให้ค่อยๆกินจานนี้จะเป็นจัมโบ้นะครับอาหารที่นี่ค่อนข้างที่จะเฮลตี้นะครับเพราะว่าเขามีผักเนี่ยเห็นไหมเหมือนบ้านเราเลยผักต้มนะครับแต่เดี๋ยวผมต้องขอลองเทสตัวแซมบอลก่อนแซมบอลนี่ก็คือน้ำจิ้มนะครับน้ำพริกเขาอร่อยมากเลยรสชาติแบบเผ็ดอะเผ็ดแบบเผ็ดจี๊ดเลยแต่ต้องระวังนะครับเรื่อง ความเผ็ดเพราะว่าน้ำพริกอินโดกับน้ำพริกไทยเนี่ยมันจะเผ็ดต่างกันนะครับผมเคยลองใช้ช้อนกินแล้วใช้ช้อนกินแล้วมันก็ไม่ค่อยฟินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผักอันนี้ผักคะน้าเอ๊ะคะน้าหรือกวางตุ้งไม่รู้ครับเนี่ยกินเบอร์นะครับวันนี้เรากินอีกหลายอย่างโอ้น้ำพริกเขาสุดยอดแล้วพี่อินโดนะเขาจะชอบสั่งชามากินอย่างเงี้ยมันเป็นชาแบบชาต้มอะครับอีกอย่างอาหารอินโดจะคล้ายๆอาหารไทยนะครับซึ่งผมคิดว่ายังไงก็ถูกปากคนไทยผมเนี่ยมาอินโดกินแบบกินได้แบบกินไม่หยุดอะเพราะว่าอาหารเขามันอร่อยจริงๆครับแต่ส่วนใหญ่อาหารเขานะครับจะมีแต่แบบของทอดนะครับของทอดอันนี้เป็นตัวเทมเป้นะเทมเป้นะครับแต่คนอินโดจะเทมเป้นะครับก็คือตัวเหลืองนะเหมือนที่ผมบอกโปรตีนเยอะนะครับวันนี้ก็มีเป็นปลาอันนี้น่าจะปลาทะเลครับ เวลาผมมาเที่ยวต่างประเทศเนี่ยผมโคตรชอบลองกินเลยชอบลองกินอะไรแบบหลายๆอย่างเนาะที่มันทำให้เข้าถึงแบบคนโลคอลได้แบบเป็นอาหารที่บ้านเขาอะไรอย่างนี้ครับบางทีก็กินเป็นร้านอย่างนี้นะครับกินร้านนี้บ้างแต่ส่วนใหญ่ผมจะกินเป็นแบบสตรีทฟู้ดซะส่วนใหญ่คนอินโดเขาใช้มือกินไก่เพราะว่ามันหยิบง่ายไงถ้าเกิดเรามานั่งใช้มือใช้ช้อนเนี่ยมันก็จะไม่มีอรรถรสนะครับในการกิน ผมเนี่ยชอบลองกินอะไรแปลกๆเยอะมากไม่ใช่ว่าแค่ที่อินโดนะทุกๆประเทศนะแต่ถ้าไหนแปลกเกินผมก็สู้ไม่ไหวนะครับเวลาที่ผมทานอาหารแปลกๆอ่ะผมก็จะชอบเกิดอาการบางทีท้องเสียบ่อยนะครับท้องเสียเยอะปวดท้องบ้างอะไรบ้างผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะเรื่องความสะอาดหรือไม่ก็พวกเชื้อโรคที่เราทานเข้าไปนะครับแล้วยิ่งอย่างอินโดเนี่ยเวลาเรากินอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้มือกินเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะมีอ่างล้างมือนะครับไว้ให้เราล้างก่อนที่เราจะมากินแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปด้วยนะครับว่าผมจะพาไปกินอะไรอันนี้ผมกินแค่หนึ่งจานนะเพราะว่าเป็นคลิปเปิดนะครับก็อยากหากินอะไรที่แบบโลคอลเดี๋ยวต่อไปจะโลคอลยิ่งกว่านี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าร้านต่อไปผมจะหาร้านแบบไหนกินนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไปครับผมตอนนี้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อนะครับรถที่บาหลีนะครับราคาเช่าก็ถูกนะเนี่ยคันนี้ผมเช่ามาแค่วันละ140 บาทเองอะ แต่ว่าเราต้องมีทักษะนะครับในการต่อราคาภาษาอินโดนีเซียหน่อยเนาะเราก็จะสามารถต่อราคากับคนอินโดได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับวันนี้พาไปกินทั้งวันเลยสถานที่ต่อไปเนี่ยผมจะเน้นเป็นโลคอลนิดนึงเนาะก็อยากจะให้ทุกคนนะครับไปดูวิถีชีวิตของชาวบาหลีจริงๆนะครับว่าตลาดโลคอลเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองเดนปาซานะครับก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาเดินดูเป็นตัวตลาดนะครับเป็นตลาดใหญ่นะของเมืองเดนปาซานะครับทุกคนก็อาจจะงงนะครับว่าเมืองเดนปาซาเนี่ยคือเมืองอะไรใช่ไหมเดนปาซานะครับเป็นเมืองหลวงนะครับไม่ใช่คือมันเป็นเมืองหลักนะครับของเกาะบาหลีนะเนี่ยผมก็อยู่ตรงตลาดนะครับเดี๋ยวผมลองพาทุกคนนะครับไปดูแล้วกันว่าที่นี่เขามีอะไรให้น่ากินบ้างโอ้ตลาดใหญ่นี่ดูอันนี้เขาน่าจะขายเป็นสเต๊ะนะครับผมกินเยอะมากแต่ตอนนี้ฝนจะตกอ่ะเดี๋ยวผมลองหาอะไรกินแบบเด็ดๆสักหนึ่งอย่างดีไหมตลาดอ๋อนี่เขามีตลาดหลายโซนครับเป็นตลาดเสื้อผ้าก็มีนะเดี๋ยวลองไปดูกันผมพาเดินดูกันเนี่ยเขาก็จะขายหลากหลายนะครับเป็นเหมือน traditional market นะของประเทศอินโดนีเซียนะครับโอ้โหแต่ดูลมตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วอ่ะผมเดินไปหาของกินดูก่อนเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้แล้วกันครับมีบักโซนะครับมีอายำเยอะมากส่วนใหญ่ที่ครับก็จะเป็นสเต๊ะเนาะผมก็จริงๆก็ได้ลองกินมาเกือบหมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้อยากจะหาอะไรที่มันเป็นอาหารแปลกๆหน่อยที่ผมยังไม่เคยกินนะครับโอ้นี่อะไรอ่ะเขาขายเป็นอะไรเนี่ยโซโต้อายำอ๋อสเต๊ะนะครับเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนยังไม่มีอะไรโดนใจผมเลยนะครับที่ผมพาเดินนี่คิดว่ามีอันไหนมีร้านไหนน่ากินบ้างไหมครับwhat is this one อันนี้นะครับมีเป็น can you speak English no oh yes what is this is pork yeah. Oh okay so what kind of dish do you have here what kind of dish I want to try this yes, one okay. yeah can I see can I have a look โอ้นี่ครับเรามาเป็นอะไรอะหมูเหรอเดี๋ยวผมลองดูก่อน with rice yes ผมไม่รู้ว่าเมนูอะไรนะครับแต่ผมเห็นเป็นหนังหมูตรงนี้ทุกคนลองดูดิ เนี่ยหนังหมู มันก็คือแคบหมูเหมือนบ้านเรามั้งมาเดี๋ยวผมมาลองกินดูนะครับอ๋อ yes yes vegetable vegetable yeah 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 and this is all babi yes all babi okay อ๋อนี่เขาจะมีเป็นไส้อั่วด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามีเป็นอะไรบ้างอะเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันเราลองดูนะครับว่าของกินที่เราจะกินนี่เป็นอะไรผมก็ยังไม่รู้ชื่อมันเหมือนกันนะครับโอ้อันนี้อะไรซาเต้บาร์บี้อ๋อ and this one this one risot 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 from here cut the cut อ๋อไส้หมูนะครับอันนี้ and this one the meat barbie meat and this one what is this this one meat with pork เดี๋ยวเราลองมากินดูแล้วกันนะครับว่าคืออะไรอันนี้ปลาปะ how much อ๋อจานละ60นะครับ what is this one skin oh okay I will try เลย and this is sambal right you want soup soup yeah yeah sure sure ไปครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า what is the name of this dish Babi Guling Babi Guling อ๋อ Babi Guling โหนี่นะครับลองดูนะครับว่าเขามีอะไรอีกอ่ะตัวนี้จะเป็นนะครับหนังหมูนะมันไม่เหมือนที่บ้านเราเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นไส้อ่ะปกติที่อินโดนี่หมูหากินยากนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนไส้อั่วมันก็คือสตรีทฟู้ดนั่นแหละครับโอเค thank you bro อ๋อเขาจะมีน้ำซุปมาให้ด้วยนะครับมีนุ่มอ๋อ juice juice อาจจะ juice อาจจะอ๋อนี่นะครับพี่เขามาถามว่ากินน้ำผลไม้ปั่นไหม orange juice saya mau dragon fruit satu tidak juga gula enggak susu boleh susu putih coklat pakai susu enggak putih aja dragon fruit aja yaเดี๋ยวผมมาลองชิมก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบาร์บี้กูลิงนะครับวันนี้รสชาติเขาจะออกหวานๆอ่ะมันเหมือนไส้อั่วมากเลยนะไอตัวไปไหนแล้วเหมือนไส้อั่วจริงครับทุกคนแล้วเขาก็จะมีเป็นอะไรไม่รู้ด้วยอ่ะเนี่ยอร่อยมากเลยมาเดี๋ยวผมไปลองกินหนังหมูด้วยหนังหมูนี่มันรสชาติเหมือนปลากรอบมากครับใช่เลยรสชาติเหมือนปลากรอบสุดๆเดี๋ยวผมขอกินหน่อยแต่อร่อยนะครับรสชาติมันจะเหมือนแบบกัดแล้วมันกรุบมากเหมือนเราเคี้ยวก้อนหินนะตรงนั้นเสียงกรุบๆในปากผมเนี่ยลั่นมากลั่นแบบขึ้นสมองโอเคมาก็ซิมานี่นะครับผมสั่งไปเป็นก็อันนี้ก็ใช้บ้านเราเนาะผลไม้ปั่นทั่วไปเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวแคบหมูของอินโดไหมครับแคบหมูเขาอร่อยคล้ายๆของที่บ้านเราเลยครับแต่ว่ามันจะไม่ได้กรอบเท่าที่บ้านเรานะอันนี้นะจะเป็นซุปเดี๋ยวเรามาลองกินกันน่าจะไม่ต่างจากบ้านเรานะซุปแบบซุปหมูอันนี้คือไม่ต่างจากที่ไทยครับที่อินโดเนี่ยของกินแปลกๆก็เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้ดูเขาบอกว่าเป็นสเต๊ะหมูนะครับแต่คือมันมีอยู่แค่ปลายเนี่ยดูดิ มีอยู่นิดเดียวเองผมลองชิมก่อนนะครับรสชาติเหมือนไส้อั่วเลยครับแต่หวานเจี๊ยบมาก เขาก็เสียบไม้มาอย่างใหญ่เลยไม่รู้ว่าจะเสียบมาเพื่ออะไรแต่ว่าที่บาหลีเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับมันจะมีคำศัพท์ที่เรียกว่าบาหลีเบลลี่นะครับถ้าเกิดว่าเดินเที่ยวที่บาหลีแล้วได้ยินฝรั่งเขาพูดกันเกี่ยวกับบาหลีเบลลี่เนี่ยให้จำไว้เลยนะครับว่าเขาเกิดอาการท้องเสียนะครับในการมาเที่ยวที่บาหลีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอาหารที่บาหลีเนี่ยมันมีหลากหลายไงแล้วก็มีของแปลกๆมีแบบมีเยอะมากขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกกินนะครับว่าเราจะกินแบบไหนอ้าวหกเลยอย่างเช่นผมเนี่ยอยากจะลองทุกอย่างเลยนะครับแต่บางทีสิ่งที่เราอยากจะลองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่ามันจะสะอาดหรือเปล่าหรือว่ามันจะเหมาะที่จะกินหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมอะผมคิดว่าท้องผมหมายถึงว่าสภาพลำไส้ของคนอินโดกับคนไทยก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าทุกคนรู้ไหมครับพอเวลาผมเดินทางท่องเที่ยวแบบต่างประเทศแล้วก็เราอยากจะลองกินอาหารแปลกๆเนี่ยผมก็เกิดอาการท้องเสียบ่อยครับพอเวลาเราปวดท้องแล้วเนี่ยยิ่งเจอของแปลกๆกินหนักๆกินอะไรที่แบบเราอยากลองเนี่ยเราก็ควรจะป้องกันตัวเองไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีตัวช่วยนะครับซึ่งเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยที่ผมใช้พกนะครับสำหรับการเดินทางนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะผมจะให้ดูนี่เห็นไหมผมพกมานี่นะครับเป็นนอร์มากัดนะครับจากเมกาวีแคร์นะครับก็มีตัวนี้แหละครับที่จะช่วยผมในเรื่องการเดินทางนะแล้วก็กินอะไรแปลกๆเช่นนี้นะครับอย่างเช่นนะครับตัวนี้ทุกคนรู้ไหมว่าคืออะไรมันคือเป็นเลือดทอดนะครับเลือดหมูทอดเนาะที่บ้านเรามันไม่มีใครทำอย่างนี้อยู่แล้วอะเดี๋ยวผมลองกินก่อนรสชาติแบบรสชาติแย่มากแล้วเนื้อคืออะไรไม่รู้อะคิดว่าน่าจะเป็นลำไส้ทอดนะเดี๋ยวผมขอลองกัดด้วยมันคือไส้ทอดแล้วเป็นเหมือนแคบหมูจริงครับตัวนี้นะครับจะมีตัวโปรไบโอติกยีสต์นะครับชนิดแซคคาโรไมซิสโบลาดีนะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจะช่วยเข้ามาต่อต้านเชื้อโรคนะครับที่เป็นสาเหตุทำให้เราท้องเสียแล้วก็เรื่องอาการอักเสบของลำไส้นะครับก็จะทำให้ลำไส้เราปรับสภาพได้ดีขึ้นนะครับระหว่างเดินทางระหว่างเวลาที่เรากินของแปลกๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ดีกว่าการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับนี่แหละเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเราสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับก็ไม่ควรจะกังวลว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัย 100% นะครับตัวนี้ดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยแล้วรู้ว่าเราชอบสายกินเนาะเราอยากสายลองอะไรเงี้ยครับก็อย่าลืมนอร์มากัดนะครับทานก่อนเดินทาง5 วันนะครับตลอดจนถึงจบทริปนะครับเท่านี้เราก็จะไม่ต้องกังวลแล้วครับว่าท้องเราจะเสียหรือเปล่าไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องหาห้องน้ำที่ไหนไหมอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าจะเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศเนี่ยควรจะมีนอร์มากัดติดไว้นะครับนี่นะครับจำไว้ครับหน้าตาแบบนี้เลยง่ายๆกล่องสีน้ำเงินแบบนี้นะครับนอร์มากัดจากเมกาวีแคร์นะครับเนี่ยผมจ่ายตังค่าอาหารแล้วจานละ 35,000 30,000รูเปียนะครับก็60 บาทน้ำ 15,000 นะครับก็35 บาทประมาณนี้เดี๋ยวมาเลเซียเดี๋ยวเราไปกินอย่างอื่นกันต่อครับวันนี้มีหลายอย่างที่เราต้องทานนี่ครับก็จะเป็นตลาดอาหารนะครับของเดนปาซานะครับนี่โอ้โหนี่ร้านนี้คล้ายๆกันเลยอ่ะแต่คนเขากินเยอะกว่าร้านที่เราไปกินเนาะโอ้ของกินเขาเยอะมากเลยครับนี่โอ้ปลาหมึกก็มีนะปลาหมึกเขาน่ากินมากเลยแล้วก็มีเป็นอะไรอีกอ๋อของทอดนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นของทอดปลาหมึกน่าลองมากเลยครับร้านเมื่อกี้เดี๋ยวผมพอเขาเป็นแบบไม้ๆเลยนะแล้วที่บาหลีเนี่ยผมคิดว่าเราไม่น่าจะต้องกังวลด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทะเลเนาะอาหารทะเลเขาน่าจะสดร้านนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองถาม Hello Can I filming okay berapa 25 okay okay I want to have one okay ini fish ball ก็ชูมิอีกัดอ๋อชูมิชูมิไม้ละ55 บาทนะครับไม่รู้น้องเขาจะคุ้มค่าแก๊สมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองนั่งกินกันตรงนี้เลยนะครับเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยผมก็จะพกนมอากาศติดตัวไปตลอดนะครับก็ไม่เคยกังวลเลยครับเกี่ยวกับเรื่องอาการท้องเสียต่างๆนานานะครับเพราะว่าเรามีนมอากาศเป็นตัวช่วยนะครับจำหน้าตาไว้นะครับเป็นกล่องแบบนี้เลยนี่ง่ายๆกล่องสีน้ำเงินนะครับจากเมกาวีแคร์นะครับนี่ง่ายๆนี่แหละผมอยากจะให้ทุกคนนะครับลองไปหาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมาใช้กันดูนะครับมีขายนะครับตามร้านขายยาชั้นนำนะครับทั่วประเทศเลยวัตสันบูธอะไรพวกนี้นะครับอย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับจะ10 นาทีแล้วครับ1 ไม้ยังไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหเขาเบิร์นแบบโอ้ยครับอ่ะไม้หลุดไปแล้วเมื่อกี้นี่ดูซอสเขาโอ้ซอสพริกนะครับแล้วก็จะมีใส่มายองเนสให้ด้วยครับเดี๋ยวผมมาลองกินตัวนี้ดูนะครับในตลาด เขาเบิร์นจนหมายไหมอีก อร่อยมากอร่อยจริงสมกับความเบิร์นนานนะครับนะอันนั้นปลาหมึกเขาจะกรุบๆนะครับไม่ได้แบบเบิร์นจนแข็งนะภายในอ่ะมันก็จะยังนุ่มอยู่นะแต่เดี๋ยวผมรอลองกินตัวลูกชิ้นก่อนแต่ว่ามันดำเบิร์นขนาดนี้มันจะเป็นมะเร็งไหมอร่อยมากอร่อยอันนี้อร่อยเลยผมให้9 เต็ม 10เลยนะนี่อร่อยมากคนเยอะมากนี่ครับเป็นปูอ๋อนี่ไงเหมือนอะไรอ่ะปูเหรออ๋อเขาก็มีเหมือนร้านนั้นนะบะอันนี้berapa satu porsi 10.000 โอเค1ดูปูครับโอ้โหสุดยอดมากอ๋อเขามีเป็นแบบพริกเผ็ดมากเลยอะแล้วก็มีแบบไม่ได้ใส่จิ้มด้วยนะมากันดูรูดิสนี่อย่า10,000นะครับก็ประมาณ20 กว่าบาทSama-sama โอ้โห apa? Iya นี่นะครับก็จะมีลูกปูนะครับนี่ baby crab นะครับว้าวผมมาลองกินดูก่อนแล้วกันว่าเป็นไงบ้างนะรสชาติจะออกเป็นหวานอ่ะโหแล้วเขาให้ปูประมาณ10-20ตัวได้เลยเนี่ยเยอะมากโอ้โหนี่ดูรสชาติบอกไม่ถูกอ่ะมันจะอร่อยก็ไม่อร่อยอ่ะมันจะเผ็ดก็ไม่เผ็ดนะครับแต่มันหวานมากเลยอ่ะผมจะกินหมดไหมเนี่ยบางตัวก็มีเนื้อนะครับแต่บางตัวก็ไม่มีเนื้อนะโหอย่างตัวนี้ดูดิโคตรใหญ่เลย20 บาทเองถูกมากโอ้โหผมไม่รู้ว่ากินหมดแล้วปูมันเยอะมากจริงนะเสียงกรุบกรอบมากแถวนี้มีของกินเยอะมากเลยแต่ผมลองนับดูก่อนนะว่าปูมันมีประมาณกี่ตัวเยอะมากผมกินไม่หมดแน่เดี๋ยวเราเดินมากินไปดีกว่าครับคนเยอะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามา บล็อกที่นั่งเขานี่นะครับเขามีสายไหมขายเหมือนบ้านเราด้วยเห็นไหมมาสบราบะสปูริบูโอเคมาคาซี่ถุงละ20นะครับสายไหมสปูริบูดูนมดีกว่าน่ากินมากberapa yang kecil 6 yang gede 10 no? Apa yang kecil 6.000 yang gede 10.000 kecil dari berapa satu apa satu dan satu keju apaนี่ครับเป็นข้าวโพดอบเนยนี่เหมือนที่บ้านเราเลยนี่ลองดูapa dibungkus atau langsung makan bungkus iyaนี่นะครับเขามีเห็นไหมชีสโรยหน้าด้วยอ่ะโอ้โหบะมากันดูลูโอ้ปานาเซ่โอเคมันเด็ดตรงที่มีชีสนี่แหละนี่ถ้าใครอยากหาไอเดียนะครับไปขายลองทำเรียนแบบเขาแล้วก็ลองขายดูนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะที่นี่เขาขายแค่แก้วละ12 บาทครับถูกมากแก้วเล็กนะนี่นะครับเราอยู่กันตั้งแต่ฟ้าสว่างนะครับจนตกเย็นเลยอ่ะก็นี่นะครับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับของเมืองเดนปาซานะครับเป็นเมืองหลักของบาหลีนะครับคนเขาก็จะออกมาใช้ชีวิตกันอย่างนี้แหละครับอันนี้คือเป็นจุดที่ไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในพวกแถวเขตกูต้านะครับเลเกียนเซเมนยักอะไรทำนองนี้นะครับส่วนโซนแถวนี้เนี่ยก็จะมีแต่ชาวบ้านจริงๆนะครับชาวอินโดนีเซียนะครับชาวบาหลีนะครับบาหลีนิสที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับก็คลิปวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนนะครับมาเดินกินสตรีทฟู้ดนะครับของเกาะบาหลีนะครับซึ่งจะเป็นสตรีทฟู้ดแบบโลคอลสุดๆเลยนะครับคลิปสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ทานจนอิ่มแล้วครับโอ้โหไม่ไหวเลยถ้าเกิดว่าใครช่วยผมทานนั่นเนี่ยจะดีมากๆเลยนะก็ยังไงนะครับอย่าลืมติดตามชมกันในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามมาในช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook Instagram นะครับแต่ว่าช่องทางหลักเลยก็จะเป็น YouTube นะครับก็ยังไงสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ